TS Planner รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่การเลือกตั้ง66มีการแบ่งจำนวนส.ส.ที่ต่างจากปี62การเลือกตั้งในกติกาใหม่นี้นะครับมีการปรับสัดส่วนของส.ส.แบ่งเขตและส.ส.บัญชีรายชื่อที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับนั่นก็คือส.ส.แบบแบ่งเขตจะเพิ่มขึ้นเป็น400คนจากเดิม350คนครับและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือว่า Party List นะครับ100คนจากเดิม150คนรวมจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500คนด้วยกันครับโดยกกต.จะต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นะครับโดยคำนวณตามสัดส่วนประชากรเฉลี่ยยึดข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2565จะทำให้บางจังหวัดมีเขตเลือกตั้งมากขึ้นนะครับเท่ากับว่ามีจำนวนส.ส.แบ่งเขตมากขึ้นเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมสามารถติดตามประกาศจากทางกกต.ได้นะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้นอยู่ในเขตเลือกตั้งใดก่อนที่จะไปลงคะแนนใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกผู้แทนเข้าสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ครับ